ไปต่อเลยฮะคำถามข้อที่7ครับมาสิครับอุ้ยสปาร์ตันเหรอฮะถูกต้องครับวัยรุ่นกำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นั้นนะฮะเป็นช่วงที่มีความสำคัญนะฮะถ้าตามกฎหมายตอนอายุ15ปีก็คือการเปลี่ยนจากเด็กชายเป็นนายอย่างในประวัติศาสตร์กรีกนะฮะก็มีความเชื่ออย่างนึงว่าหากทำสิ่งหนึ่งแล้วจะถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่พร้อมไปรบคำถามครับความเชื่อชาวกรีกเด็กผู้ชายทำสิ่งใดจึงถือว่าเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่เต็มตัวเรียกว่าแกรนด์โอเพนนิ่งกูเป็นผู้ชายเลยถ้าเป็นเราฮะชักว่าวโอเคผมว่าเราคำตอบเดียวกันฮะงั้นเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกอไก่ครับล่าหมาป่าโอ้โหวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอทั้งม้าฉันเจอทั้งหมาหมามาร้องพี่หมามาร้องว่าโบรทั้งม้าทั้งหมามันร้องฮิปโรฮิปโรฮิปโรนี่เป็นเพลงชาวกรีกคือหมาเข้าไปวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอทั้งม้าฉันเจอทั้งแพะแพะด้วยหมามันร้องว่าแบ้หมามันร้องว่าร้องว่าฮิครับผมหมามันร้องผิดอันนี้ชาวกรีกร้องผิดหมามันร้องว่าฮิแพะมันร้องว่าแบ้ทั้งม้าทั้งแพะมันร้องฮิปแบ้ฮิปแบ้ฮิปแบ้นี่แล้วก็สปาร์ตันก็ถือหอกจริงอ่ะเอาจริงเราไม่น่าพ้น15มานะโตมาไม่ดีเราอ่ะจริงๆแล้วนี่ไงไอ้แม็กเจนมานะเวอร์ชันนี้ก่อนฉันจะนกตัวหนึ่งเออจะแต่งอย่างนี้มันถามฉันว่าจะไปไหนออนกเลยตอบกลับมาว่าเสือกจบเพลงเลย จบเพลงเลยคือต้องรู้ต่อแล้วบีพีรพัฒน์เฮ้ยเอาไงฮะจูใหญ่จนกำไม่ได้ อะไรวะ อ่ะล่าหมาป่าคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองได้กับชายรุ่นพี่เฮ้ยชายได้ชายนั้นเหนือชายเฮ้ยเชื่อหรือคอควายตบหญิงอายุ15ชาวกีกต้องตบหญิงแป้งแมนเลยบ้าไม่จริงหรอกแป้งเข้าไปแมนเลยเขาบอกว่าชาวกรีกใจเกเรเอายังไงอันไหมเฮ้ยแต่ผมเคยดูหนังไอ้300อ่ะมันมีซีนที่พระเอกปล่อยลูกไปล่าหมาป่านะตอนดึกๆตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีภาพนึงไงที่มีแบบหมาป่าคุมหัวไงนี่มันถือหอกใช่ไหมเข้าไปในซอกหินอ่ะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอทั้งม้าฉันเจอทั้งหมาเพลงมันมาตั้งแต่กรีดแล้วฮะใช่เฮ้ยแล้วทุกวันจะออกจากบ้านก็คือพ่อไปแล้วนะนิ่งผมเดินเข้าป่าไปก่อนนะพ่ออย่างเงี้ยฉันจึงตอบกลับไปว่าเสือกอันนี้ตอบพ่อตอบพ่ออันนี้ชอบมีคนตอบไว้ทุกข์ไอ้เหี้ยคนละข้อไปแล้วมีคนบอกงองูได้กับหมาป่าอีเหี้ยอย่าสร้างช้อยเองอีนี่ดูโผล่พี่ครับหมาป่าขดตัวครับคนละข้อ YouTube บอกว่าล่าหมาป่า 51% เลย Facebook ก็ล่าหมาป่าเหมือนกันตอนนี้ Facebook YouTube นะฮะความเห็นตรงกันกลับไปที่คำถามครับเด็กผู้ชายทำอะไรถือว่าเติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวครับล่าหมาป่าได้กับชายรุ่นพี่ตบหญิงคือผมคิดว่าได้กับชายรุ่นพี่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากส่วนตบหญิงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ยากนะเอออยู่ดีไปเดินไปตบทำไมอ่ะโอ๊ยไปเหี้ยแล้วเดินกลับไปบอกพ่อพ่อครับวันนี้มึงตบเพื่อนมาไอ้เหี้ยโคตรเท่นะพ่อมึงนั่นมันโตแล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะอ่ะลองคิดสถานการณ์ดิเวลาเด็กเดินกลับมาที่บ้านแล้วมาบอกพ่อว่าทำอะไรอ่ะพ่อครับผมได้มาป่ามาครับดีมากลูกเก่งมากพ่อครับผมโบกแบ็คกับรุ่นพี่มาครับพ่อครับผมตบอีนันสะฟันล่วงเลยครับ excellent โอเคไปเลยเราสองคนตอบกอไก่ครับเป็นการล่าหมาป่าที่ทำให้เด็กเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยครับล่าหมาป่าเป็นคำตอบที่ตอบที่ทำไมฮะมันผิดเลยโอ้ยเอาแล้วมันผิดฮะไอ้เหี้ยอีกสองช้อยไม่ดีเลยเฮ้ยคือมันแวบเข้ามาในหัวว่าไอ้เหี้ยอยากให้อันไหนสักอันนึงเลยไม่ดีเลยมึงคิดว่าอะไรกูคิดว่าได้กับชายรุ่นพี่ว่ะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือได้กับชายรุ่นพี่ฮะเอาละเมิงจากหนังสือ Classified Sports Bell อะไรนะอะไรนะอะไรนะหนังสืออะไรนะอะไรนะผมพูดเร็วครับโทษทีอ๋อครับผมจากหนังสือ Classified Sports Bell ที่มีตัวแปรเพื่ออ๋อโอเคโอเคเข้าใจตรงนั้นนะฮะเข้าใจนะครับระบุว่าสำหรับชาวกรีกแล้วรักร่วมเพศเป็นมุมมองหนึ่งของการเตรียมตัวเป็นหนุ่มใหญ่เต็มตัวและเตรียมพร้อมสำหรับศึกสงครามและในเชิงศีลธรรมแล้วยังเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จะแสดงถึงความซื่อสัตย์ความเคารพความรักและกำลังใจอีกด้วยครับอ๋อ
อนี่ยังไงก็เป็นความเชื่อโบราณถูกต้องครับอ่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเพศไหนกับเพศไหนก็เป็นเรื่องปกติถูกต้องเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีได้ทุกรูปแบบถูกต้องครับโอ๊ตกับป๊อปตอบผิดนะฮะอ้าวน้องๆมาลุ้นกันไม่น่าเชื่อเชียร์มาเลยว่าป้ายหมื่นอยู่ไหนอันนี้ที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะลามิน่ายังไม่ได้เปิดแอลกอฮอล์แอลซอฟตาเสดายังไม่ได้เปิดนะฮะ ECU ช็อปก็ยังไม่ได้เปิดซีวิต AI ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันซีเทมมาก็ยังไม่ได้เปิดฮะเฮ้ยชาเน็ตเขาอะไรกันอ่ะมีแมวต้องมีโอยังไม่ได้เปิดเหมือนกันมีโอรีโอทำไมขออนุญาตเลือกมีแมวต้องมีโอครับโอเคหมื่นไม่หมื่นหมื่นแน่นอนมีสิทธิ์มีสิทธิ์หรือเปล่าหมื่นหรือเปล่ามีสิทธิ์มาดูเปิดออกมาเป็นเฮ้ยนะฮะเท่าไหร่ยังไงลึกว่าศูนย์ลึกว่าเปิดมาพันว่าพันว่าพันว่าเท่าไหร่พันว่าพันว่า 5,000 นะโอ้โหไม่เลวถือว่าไม่เลวถือว่าไม่เลวตอนนี้ออนไลน์เนี่ยมี 16,000 บาทแล้วครับ